เรื่องท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงส์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภพระมหากัสสปะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริกในสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนเราจักหลีกไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการรับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราจักหลีกไปสู่ที่จาริกโดยการล่วงไปกึ่งเดือนดังนี้ด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจักทำกิจต่างๆมีการระบมบาตรและย้อมจีวรของตนเป็นต้นแล้วจักไปตามสบายด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกำลังทำกิจต่างๆมีการระบมบาตรของตนเป็นต้นอยู่แม้พระมหากัสสปะเถระก็ซักจีวรทั้งหลายพวกภิกษุยกโทษว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงซักจีวรในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีประชาชนอาศัยอยู่18โกฏบรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นเป็นอุปถากพวกใดไม่เป็นอุปถากพวกนั้นเป็นญาติชนเหล่านั้นย่อมทำความนับถือและสักการะแก่พระเถระด้วยปัจจัย4พระเถระนั้นจักละอุปการะมีประมาณเท่านั้นไปณที่ไหนได้แม้หากพึงไปได้ก็จักไม่ไปเลยจากซอกชื่อมาปะมาทะดังได้สดับมาพระศาสดาเสด็จถึงซอกใดแล้วย่อมตรัสบอกภิกษุทั้งหลายผู้ควรที่พระองค์พึงให้กลับอีกว่าเธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ที่นี้อย่าประมาทซอกนั้นชาวโลกเรียกว่าซอกมาปะมาทะคำนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกมาปะมาทะนั้นพระศาสดาแม้เสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกพลางดำริว่าในนครนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกมีประชาชนอยู่18โกฏภิกษุจะต้องไปในที่ทำการมงคลและอวมงคลของประชาชนทั้งหลายมีอยู่เราไม่ควรทำให้วิหารเปล่าได้เราจักให้ใครกลับหนอลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระปริวิตกอย่างนี้ว่าก็พวกชนเหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปัฏฐากของกัสสปะเราควรให้กัสสปะกลับพระองค์ได้ตรัสกับพระเถระว่ากัสสปะเราไม่ควรทำวิหารให้เปล่าได้ความต้องการภิกษุในการทำมงคลและอวมงคลของพวกชนทั้งหลายมีอยู่เธอกับบริษัทของเธอจงกลับเถิดพระเถระทูลว่าดีละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพาบริษัทกลับภิกษุทั้งหลายโพนธนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมล่ะพวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไรพระมหากัสสปะจึงซักจีวรท่านจักไม่ไปกับพระศาสดาเกิดเป็นจริงแล้วพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้ว
เสด็จกลับมาประทับยืนตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวชื่ออะไรกันนั่นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์กล่าวปารภพระมหากัสสปะเถระพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแลพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวหากัสสปะว่าข้องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริงเธอกลับด้วยธรรมในใจว่าเราจักทำตามคำของตถาคตก็กัสสปะนั่นแม้ในการก่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั่นแลก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่คล่องในปัจจัยสี่มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้กัสสปะนั่นไม่มีความคล่องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกัสสปะให้เป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไรพระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าพวกเธอประสงค์จะฟังหรือภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกดังนี้แล้วตรัสความประพฤติในการก่อนของพระเถระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระก็พระศาสดาขันตรัสบุรพจริตของพระเถระนี้ให้พิสดารแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะอ้างเอากัสสปะบุตรของเราให้เป็นตัวอย่างชื่อว่าความคล่องในปัจจัยก็ดีตระกูลก็ดีวิหารก็ดีบริเวณก็ดีย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราไม่คล่องในอะไรอะไรเลยเหมือนพระยาหงร่อนลงในเปลือกตมเที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหงส์ละเปลือกตมไปฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องท่านผู้มีสติเปรียบดังฝูงหงส์จบ